กรรมฐาน40ตอนที่31ครับสวัสดีครับกรรมฐาน40ไปเป็นส่วนของสมถภาวนานะครับก็ได้จบไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของปัญญานะครับปัญญาก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองนะครับในพระพุทธศาสนาเรานะครับมีส่วนสำคัญอยู่3ประการนะครับที่จะต้องทำการศึกษาที่เรียกว่าไตรสิกขานะครับได้แก่อธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขานะครับอธิศีลสิกขาเราก็ได้กล่าวได้พูดกันไปแล้วนะครับในส่วนที่เป็นอธิจิตสิกขาก็เป็นเรื่องของการฝึกจิตการบำเพ็ญเพียรทางจิตก็คือสมถภาวนานะครับก็คือกรรมฐาน40เป็นธรรมเป็นอารมณ์ของกรรมฐานในส่วนที่เรียกว่าสมถกรรมฐานนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อเรื่องอธิปัญญาสิกขาเป็นส่วนของวิปัสสนานะครับวิปัสสนาญาณหรือวิปัสสนาภาวนานะครับในการศึกษาในพุทธศาสนาจะมี3ประการนะครับจะต้องไปด้วยกันนะครับเพราะศีลสมาธิปัญญานะครับเป็นแนวทางดำเนินเป็นมรรคที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากสังสารวัฏนะครับสังสารวัฏอันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับซับซ้อนด้วยโลกภพภูมิน้อยภูมิใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วด้วยการเวลายาวนานการเวียนว่ายตายเกิดเย็นยาวนานนับการเวลาไม่ได้เป็นอสงไขยอสงไขยในสังสารวัฏนะครับชีวิตสัตว์ทั้งหลายยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยาวนานก็จะทุกข์นะครับท่านอุปมาอุปไมยการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเหมือนอยู่ในทะเลทุกข์ทะเลน้ำตาทะเลเลือดนะครับเต็มไปด้วยความทุกข์เวทนาต่างๆนานาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบรมศาสดาจึงได้ตรัสรู้มาเพื่อชี้แนะหนทางให้เรารีบขนขวายนะครับสั่งสมบุญบารมี10ทัศนะครับให้เต็มให้ครบถ้วนนะครับเป็นระยะเวลา 100,000 กับสำหรับพระอรหันต์นะครับสำหรับการเวลาบารมีธรรมของพระอรหันต์นะครับจะต้องบ่มเป็นเวลาถึง 100,000 กับเพราะฉะนั้นท่านที่มาเริ่มมาฟังก็ดีหรือฟังมาแล้วก็ดีนะครับพึงระลึกถึงตรงนี้ไว้ด้วยว่าการเวลานั้นไม่ใช่ง่ายๆนะครับจะต้องเร่งรัดเร่งสะสมนะครับต้องตื่นลิตาตื่นลิตังสีขาสีขังธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเร็วๆไวๆนะครับจะมาผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้นะครับการเวลาข้างหน้าอีกยาวนานถึงแสนกับที่จะต้องสั่งสมบุญญาธิการบารมีสิบท้ายเต็มจึงจะเข้าเขตของอรหัตผลนะครับนั้นที่เรามาพูดคุยกันวันนี้อธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาก็เป็นส่วนของมรรคมีองค์8นั่นเองนะครับรวมแล้วอยู่ในมรรคมีองค์8นะครับแต่ในทางปฏิบัติของกรรมฐานแล้วนะครับท่านจะมากำหนดเป็น7ขั้นนะครับที่เรียกว่าวิสุทธิ7นะครับวิสุทธิ7ก็คือบันได7ขั้นหรือมา7ผลัดที่จะนำไปสู่พระนิพพานนะครับถ้าเป็นขั้นตอนให้เรานำไปปฏิบัตินะครับท่านแยกแยะให้เห็นชัดเจนสำหรับนักปฏิบัตินะครับว่าจะต้องปฏิบัติตามนี้7ขั้นตอนนะครับจึงจะเข้าสู่เขตแห่งพระอริยบุคคลได้นะครับดังนั้นวิสุทธิ7นี้ก็ขอเกริ่นนำไว้ก่อนว่าได้แก่ศีลวิสุทธ์นะครับอันที่2ได้แก่จิตวิสุทธ์นะครับในส่วนที่ศีลวิสุทธ์ก็คืออธิศีลสิกขานั่นเองนะครับจิตวิสุทธ์ก็เป็นส่วนที่อธิจิตสิกขานั่นเองนะครับแล้วอีก3ข้อที่3คือทิฏฐิวิสุทธ์นะครับกังขาวิตรณวิสุทธ์มัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธ์ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธ์และญาณทัศนวิสุทธ์อีก5ประการหลังนี้เป็นส่วนของปัญญานะครับเป็นส่วนของการเจริญปัญญาหรือที่เราเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเราจะกล่าวต่อไปนั่นเองนะครับส่วนวิสุทธิ์2ข้อแรกก็คือศีลวิสุทธิ์และจิตวิสุทธิ์นั้นเราได้กล่าวจบไปแล้วนะครับในส่วนของจิตวิสุทธิ์ก็คือกรรมฐาน40นั่นเองนะครับตอนนี้ก่อนที่จะมาขึ้นสู่อธิปัญญาสิกขาหรือที่เรียกวิปัสสนากรรมฐานนะครับขอย้อนไปสู่อารมณ์ของสมถะเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นส่วนที่จะสนับสนุนนะครับจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในฌานสมาบัติเพื่อจะเป็นบาตรเป็นวิถีเป็นที่รองรับแห่งดวงจิตที่จะเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลนะ
ะว่าการที่จะเข้าสู่อริยมรรคอริยผลนั้นจะต้องใช้กำลังจิตที่แก่กล้าต้องฝึกฝนมาให้ได้ระดับหนึ่งระดับใดพอสมควรคืออย่างน้อยก็ปฐมฌานสำหรับพระโสดาบันสกทาคามีแต่ตุตัสฌานคือฌานสี่สำหรับพระอนาคามีขึ้นไปถึงพระอรหันต์นะครับงั้นมีกรรมฐานอยู่2ข้อในส่วนที่เป็นสมาธินะครับก็คืออภินหปัจเจเวก5นะครับและสติปัฏฐาน4ขอย้อนไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าส่วน2หมวดกองธรรม2หมวดนี้จะเป็นส่วนสนับสนุนนะครับให้สมาธิตั้งมั่นนะครับอภินหปัจเจเวก5ก็ได้แก่การพิจารณาอยู่เนืองๆถึงชลาธรรมตานะครับโดยคิดว่าเราจะพึงล่วงวัยหนุ่มสาวเป็นแน่แท้นะครับเราจะพึ่งล่วงการล่วงวัยของเราแน่นอนนะครับจากวัยหนุ่มก็เป็นวัยโตเต็มนะครับเป็นหนุ่มเต็มที่นะครับเมื่อจากหนุ่มเต็มที่หนุ่มที่ทำการงานแล้วก็มีครอบครัวก็จะสู่วัยที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็จะสู่ล่วงสู่วัยชรานะครับเราจะต้องพบแน่นอนนะครับชราธรรมนะครับส่วนที่สองที่เรียกว่าพยาธิธรรมตาคือเราจะต้องเจ็บป่วยเป็นแน่แท้นะครับเพราะร่างกายของเราสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสไว้แล้วว่าโลคณิตทางร่างกายเป็นหลังของโลกดังนั้นโรคทั้งหลายที่ฝังตัวอยู่ในร่างกายเมื่อถึงการเวลามันก็จะแสดงออกมานะครับเรียกว่าพยาธิธรรมตาความเจ็บป่วยจะปรากฏแก่เราแน่นอนนะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับประการที่สามเรียกว่ามรณะธรรมตานะครับเราจะพึงตายเป็นแน่แท้นะครับจะได้ไม่ประมาทในชีวิตความตายปรากฏจะเราได้ตลอดเวลาไม่ใช่จะเป็นเดือนหน้าปีหน้าหรือ5ปี6ปีนะครับเพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทในชีวิตนะครับต้องพิจารณาอยู่เสมอนะครับประการที่สี่คือปิยวินาภาวตาคือเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นรักที่พอใจเป็นแน่นอนนะครับวันหนึ่งวันใดข้างหน้าการพลัดพรากจะต้องปรากฏแน่นอนนะครับจากสิ่งที่รักหรือคนที่รักนะครับต้องทำใจเตรียมไว้พิจารณาให้เห็นอยู่เนืองๆนะครับประการสุดท้ายที่เรียกว่ากรรมสกตานะครับสัตว์ทั้งหลายนะครับจะเป็นบุคคลอื่นก็ดีตัวเราก็ดีต่างก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะครับต่างคนต่างมาและต่างคนก็จะต่างไปนะครับดังนั้นนี่เป็นอภินหปัจเจเวก5สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แนะให้พิจารณาอยู่เนืองๆนะครับเพื่อจิตให้อ่อนโยนนะครับเพื่อให้พิจารณาบ่อยๆเพื่อให้จิตอ่อนง่ายแก่การดัดง่ายแก่การนำไปสู่สมถภาวนาขั้นฌานขั้นสมาบัตินะครับเพราะการพิจารณาเช่นนี้กามราคะกามคุณทั้งหลายจะไม่เข้ามารบกวนนะครับประการต่อมาก็คือสติปัฏฐาน4ได้แก่การพิจารณากายนะครับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมเป็นส่วนของการพิจารณา4ประการนะครับก็เป็นส่วนว่าโดยหลักแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกรรมฐาน40ที่เราได้กล่าวไปแล้วนั่นเองนะครับเพียงแต่มีขั้นตอนละเอียดไปอีกแยกแยะออกไปอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการเป็นพื้นฐานสำหรับท่านนะครับที่เจริญที่จะก้าวไปสู่วิปัสสนานะครับวิปัสสนาภาวนาหรือวิปัสสนากรรมฐานนะครับคำว่ากรรมฐานกับภาวนานี่ก็เป็นศัพท์ที่ใช้แทนความหมายซึ่งกันและกันได้นะครับเพราะว่ากรรมฐานก็เป็นในที่ตั้งแห่งการงานนะครับภาวนาก็ทำให้เกิดทำให้มีนะครับดังนั้นสมถะภาวนากับสมถะกรรมฐานก็คือการฐานที่เป็นที่ตั้งแห่งความสงบหรือการทำความสงบให้เกิดขึ้นนะครับในความหมายการเดียวกันนั่นเองนะครับดังนั้นพอเป็นพื้นฐานให้ทราบถึงอภินหปัจเจเวกและสติปัฏฐาน4นะครับเพราะ2ประการนี้เป็นส่วนที่ละไม่ได้นะครับเพราะเป็นส่วนที่เราจะต้องพิจารณาที่เราจะต้องเจริญอยู่เนืองๆนะครับไม่ใช่เฉพาะมานั่งหลับตาภาวนาการนั่งหลับตาภาวนาก็ดีส่วนใหญ่จะเน้นไปในทางกรรมฐาน40ทัศนะครับส่วนอภินหปัจเจเวกนี้ให้พิจารณาอยู่เนืองๆตลอดทุกลมหายใจนะครับขณะที่ทำงานทำการก็ดีขณะที่เดินทางนะครับระหว่างบ้านไปที่ทำงานก็ดีนะครับหรือว่าจะในโอกาสต่างๆนะครับที่หวนและลึกถึงขึ้นมาได้ก็ให้พิจารณาส่วนนี้นะครับหรือมีธรรมที่ผุดขึ้นมาก็จะนำพิจารณาได้ตลอดเวลาเพราะนั้นธรรมนี้เป็นส่วนที่จะส่งเสริมช่วยให้ฌานสมาบัติเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้นานนะครับนั้นเราก็ย้อนมาพอสมควรนะครับลำดับภูมิธรรมที่จะเป็นส่งเสริมสมถภาวนาให้แก่กล้าเพื่อจะเป็นบาตรวิธีรองรับวิปัสสนาญาณต่อไปนะครับ
ฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะกล่าวถึงวิปัสสนาญาณหรืออธิปัญญาสิกขานั่นเองนะครับเป็นการศึกษาองค์คุณองค์ที่3หรือองค์สุดท้ายสำหรับศีลสมาธิปัญญาในพุทธศาสนานะครับแล้ววิปัสสนาภาวนานี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญที่จะตัวให้เกิดปัญญาเป็นตัวตัดกิเลสโดยตรงนะครับส่วนสมถะเป็นตัวให้มีกำลังถ้าอุปมาอุปไมยว่าวิปัสสนานี้คือดุจอาวุธนะครับส่วนสมถะภาวนานั้นดุจให้กำลังนะครับงั้นเราจะใช้อาวุธนี้ตัดฟันสิ่งใดนะครับตัดฟันกิเลสก็ดีต้องมีกำลังพอสมควรนะครับงั้นถ้ามีแต่อาวุธไม่มีกำลังนะครับก็จะไม่สามารถตัดประหารกิเลสให้ลงไปยากเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีสมถะเป็นพื้นฐานมีกำลังอยู่นะครับมีกำลังมีสมถะเป็นเหตุก่อนนะที่ท่านกล่าวว่าวิปัสสนามีสมาธิมีสมถะเป็นเหตุนั่นเองนะครับท่านจึงกล่าวโดยหลักใหญ่ว่าศีลวิสุทธิและจิตวิสุทธิเป็นรากเหง้าของวิปัสสนาก็เป็นตัวส่งเสริมเป็นตัวให้เกิดตัวให้ตั้งอยู่ของวิปัสสนานั่นเองนะครับซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปตอนนี้มารู้ความหมายของวิปัสสนาภาวนาก่อนนะครับคำว่าวิปัสสนานั้นท่านอธิบายว่าวิปัสสนาคือปัญญาที่พิจารณาเห็นแจ้งรูปนามตามความเป็นจริงด้วยพระไตรลักษณ์นะครับในขณะเดียวกันในพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านก็อธิบายว่าปัญญาคือวิปัสสนาญาณที่พิจารณาเห็นพระไตรลักษณ์ในขันธ์5นะครับงั้นเมื่อเราดู2ประโยคนี้เราก็จะเห็นว่าวิปัสสนากับปัญญาท่านใช้ในความหมายเดียวกันนั่นเองนะครับจะสับวิปัสสนามาอยู่ข้างหน้าเป็นคำถามก็ได้หรือจะเอาปัญญามาอยู่ข้างหน้าเป็นคำถามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิปัสสนากับปัญญาก็คือตัวเดียวกันนั่นเองนะครับดังเช่นที่กล่าวไว้ว่าวิปัสสนาคือปัญญาที่พิจารณาเห็นแจ้งรูปนามตามความเป็นจริงด้วยพระไตรลักษณ์นะครับส่วนปัญญาก็คือวิปัสสนาญาณที่พิจารณาเห็นพระไตรลักษณ์ในขันธ์5เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าวิปัสสนาก็คือปัญญานั่นเองแต่หลักใจความก็คือพิจารณาเห็นสามัญลักษณะเห็นลักษณะตามความเป็นจริงของร่างกายขันธ์5นั่นเองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะครับคำว่าขันธ์5นะครับก็รวมถึงสังขารทั้งปวงด้วยนะครับเพราะสิ่งทั้งปวงนี้นะครับในสังสารวัฏนะครับล้วนตกอยู่ในอำนาจแห่งพระไตรลักษณ์ทั้งสิ้นนะครับไม่เที่ยงนะครับเป็นอนิจจังเป็นทุกข์นะครับเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหาใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่นะครับสัตว์ที่เวียนเกิดเวียนตายส่วนทั้งสิ้นก็จะทิ้งละกายสังขารทิ้งขันธ์5ไว้คือสู่โลกทั้งสิ้นดวงจิตดวงเดียวก็จะเที่ยวเกาะเกี่ยวไปในภพภูมิใหม่ในขันธ์ในร่างกายใหม่ไม่จบไม่สิ้นนะครับตราบใดยังไม่หลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอุปาทานพาไปนะครับธรรม4ประการที่พาให้ไปเกิดก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมนั่นเองเป็นตัวที่พาให้ไปเกิดนะครับดังนั้นการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อเห็นความจริงนะครับว่าสังสารวัฏทั้งหลายนะครับร่างกายขันธ์5ของเราก็ดีนะครับร่างกายของคนบุคคลอื่นก็ดีนะครับแล้วก็สังขารทั้งหลายทั้งที่มีใจครองคือวัตถุสิ่งของคือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็ดีนะครับและสังขารทั้งหลายที่ไม่มีใจครองก็ได้แก่วัตถุสิ่งของนะครับต้นไม้ใบหญ้านะครับสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นะครับในสังสารวัฏนี้นะครับรวมแล้วเรียกว่าสัพเพธัมมาอนัตตานะครับทำทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครองนะครับล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตานะครับเมื่อเราพิจารณาเห็นความจริงเช่นนี้แล้วเห็นการเปลี่ยนเกิดเปลี่ยนตายของเราไม่จบสิ้นแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคือวิราคะนะครับเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายนิพพิทายานที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วนะครับนิพพิทายานเป็นนิมิตเป็นอสัตถะเหตุนะครับเป็นนิมิตเป็นแสงเงินแสงทองของวิปัสสนาญาณนะครับงั้นท่านใดที่เจริญวิปัสสนาญาณแล้วไม่เกิดความปวดหูเบื่อหน่ายนะครับถือว่าท่านยังเข้าไม่ถึงวิปัสสนานะครับแสงเงินแสงทองยังไม่ปรากฏนะครับแสงเงินแสงทองที่จะปรากฏขึ้นก่อนที่ดวงสุริยะดวงอาทิตย์จะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเกิดนิพพิทายานนิพพิทายานก่อนนะครับเมื่อเกิดนิพพิทายานแล้วนั่นแหละวิปัสสนาญาณจะตามมานะครับดังนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความจริงของสังสารวัฏนะครับของร่างกายของขันธ์5ก็ดีนะครับของคนอื่นก็ดีของเราก็ดีนะครับเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายไม่จบไม่สิ้นนะครับว่าเกิดความเบื่อหน่ายที่เรียกว่านิพพิทายาน
เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็จะเกิดความคลายกำหนัดคลายความพอใจยินดีในร่างกายขันห้าคลายความพอใจยินดีในทรัพย์สมบัติใดๆในโลกในสังสารวัฏไม่ปรารถนาจะเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็เกิดความเบื่อหน่ายและความพอใจเรียกว่าวิราคะนะครับเมื่อเกิดวิราคะแล้วก็จะเกิดวิมุตติขึ้นมานะครับเมื่อเกิดความไม่พอใจไม่มีความกำหนัดยินดีในโลกในสังสารวัฏทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งสมมุตินะครับสิ่งทั้งหลายบรรดามีในสังสารวัฏทั้งหลายเมื่อเราไม่ยึดติดไม่พอใจแล้วนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับทั้งสิ้นเมื่อเราไม่ยึดติดในสมมุติจิตก็จะเป็นวิมุตตินะครับวิมุตติก็คือหลุดพ้นหลุดจากสมมุติหลุดจากการยึดมั่นถือมั่นนะครับเมื่อหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเป็นวิสุทธ์นะครับเมื่อไม่มีการยึดมั่นถือมั่นนะครับไม่ยึดติดสมมุติแล้วนะครับเข้าสู่วิมุตติขั้นต่อไปเมื่อไล่สมมุติแล้วจิตก็จะบริสุทธิ์ผุดผ่องหมดจดเป็นวิสุทธ์นั่นเองนะครับอันนี้พิทายานทำให้เกิดวิราคะนะครับวิราคะเป็นเหตุให้เกิดวิมุตตินะครับวิมุตติก็วิมุตติแล้วก็วิสุทธิ์นะครับวิสุทธิ์แล้วก็เกิดความสงบเนื่องจากความบริสุทธิ์หมดจดผ่องแผ้วของดวงจิตแล้วก็จะเกิดความสงบขึ้นมาเรียกว่าสันติสันติก็คือความสงบกายสงบสุจริตด้วยสุจริต3นั่นเองคือสงบกายวาจาใจนะครับปราศจากกิเลสตัณหาที่จะมาก่อเวรก่อภพให้เราอีกไม่มารบกวนอีกก็จะไล่เครื่องเสียดแทงทั้งหลายก็คือเข้าถึงนิพพานนิพพานคือดับทุกข์ทั้งสิ้นได้นะครับนี่คือปฏิปทาแห่งปรมัตถ์นั่นเองนะครับที่ว่าโดยภาพรวมนะครับที่เราจะมาลงถึงรายละเอียดที่จะเข้าสู่ปรมัตถ์ก็คือพระนิพพานนะครับก็คือวิปัสสนาญาณอันมีรากเหง้านะครับหรือธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ของวิปัสสนาญาณขององค์วิปัสสนาก็คือศีลและจิตวิสุทธ์นั่นเองนะครับศีลวิสุทธ์คือจิตวิสุทธ์นั่นเองนะครับศีลและก็ว่าโดยให้เข้าใจก็คือต้องมีศีลและมีสมาธิเป็นพื้นฐานนั่นเองนะครับวิปัสสนาจึงจะตั้งอยู่ได้นะครับเมื่อมีศีลนะครับผ่องแผ้วแล้วนะครับจิตวิสุทธ์นะครับเป็นไปเพื่อสมาธินะครับมีปฐมฌานเป็นอย่างน้อยนะครับก็พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายพระโยคาวจรคือผู้ที่ฝึกตนปฏิบัติตนเพราะเห็นภัยในสังสารวัฏนะครับเมื่อมีศีลวิสุทธ์จิตวิสุทธ์แล้วนะครับก็จะมาเริ่มทิฏฐิส่วนที่เป็นทิฏฐิวิสุทธ์คือเป็นวิสุทธิ5ประการในส่วนที่ต่อจากวิสุทธิ7นะครับตามที่ผมกล่าวนำไปครั้งแรกแล้วนะครับว่าวิสุทธิมี7ประการคือมีศีลวิสุทธิ์และจิตวิสุทธิ์นะครับส่วนวิสุทธิ5ประการหลังนี้เป็นส่วนของปัญญานะครับก็คือในส่วนที่เราจะกล่าวต่อไปนะครับนี้ก่อนที่จะมาเริ่มต้นของวิปัสสนาญาณนะครับเรารู้พื้นฐานมาพอสมควรแล้วนะครับเราก็จะต้องมารู้จักธรรมะนะครับหรือองค์ธรรมที่เป็นตัวของวิปัสสนาญาณนะครับองค์ธรรมที่จะเป็นตัวของวิปัสสนาญาณก็คือวิสุทธิ5นะครับที่กล่าวมาแล้วนะครับได้แก่ทิฏฐิวิสุทธิ์นะครับความหมายก็คือกำหนดรู้นามรูปตามความเป็นจริงด้วยสามัญลักษณะนะครับดังนั้นท่านที่รู้เห็นนามรูปตามความเป็นจริงด้วยสามัญลักษณะแล้วถือว่าท่านมีทิฏฐิวิสุทธิ์นะครับประการต่อมาเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธ์คือกำหนดรู้เห็นความจริงในขันธ์5จนสามารถข้ามพ้นความสงสัยใดๆทั้งหลายนะครับได้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนะครับว่าอดีตเรามีหรือไม่หนอก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ที่สงสัยก็สงสัยภพภูมินะครับภพภูมิที่ข้ามห้วงแห่งเวลาที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นเองก็คือความลังเลสงสัยในขันธ์5ในอดีตนะครับและในอนาคตที่จะมาถึงก็คือการที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นเองนะครับที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่แรกว่าส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญคือส่วนที่เป็นสัมมาทิฏฐินะครับจะต้องยอมรับความจริงว่าการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมีอยู่นะครับการตายแล้วไม่ดับสูญนะครับยังมีจิตยังมีส่วนที่จะต้องท่องเที่ยวต่อด้วยอำนาจแห่งบาปและบุญนะครับที่จะส่งผลไปด้วยกุศลและอกุศลกรรมที่ทำนะครับดั
ั้นเมื่อท่านพิจารณาเห็นความจริงในขันธ์5เห็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นแล้วด้วยพระไตรลักษณญาณ นะครับข้ามพ้นความสงสัยได้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันและปัจจุบันแล้วถือว่าท่านเข้าถึงกังขาวิตรณวิสุทธิ์คือข้ามพ้นความสงสัยได้นั่นเองนะครับคือข้ามพ้นความสงสัยอย่างหมดจดนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแน่ใจไม่แน่ใจมีหรือเปล่าไม่มีหรือเปล่านะครับบาปมีจริงหรือเปล่าหนอนรกมีจริงหรือเปล่าหนอสวรรค์มีจริงหรือเปล่าหนอนะครับไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆนะครับต้องมีความมั่นคงหมดจดจริงๆว่าเราไม่ลังเลสงสัยแล้วในพระพุทธธรรมสงฆ์นะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสทรงแสดงนั้นชอบแล้วนะครับบริสุทธิ์ดีแล้วนะครับไม่มีความลังเลสงสัยท่านจึงจะเข้าถึงกังขาวิจารณวิสุทธิ์นะครับประการต่อมาเรียกว่ามัคคายานทัศนวิสุทธ์นะครับคือยานเคลื่อนรู้ว่านี่เป็นทางที่ถูกนั่นไม่ใช่ทางนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากเพื่อไม่ให้หลงนะครับส่วนใหญ่จะมาหลงนะครับหลงตรงนี้นั่นเองนะครับอุปกิเลสทั้งหลายนะครับวิปัสสนูกิเลสทั้งหลายก็อาจจะเกิดตรงนี้นะครับในส่วนที่ระดับที่เรียกมัคคายานทัศนวิสุทธ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วนะครับจะสะดุดหยุดหลงก็ไม่นานนะครับในเมื่อการเจริญวิปัสสนาญาณปฏิปทามาถูกทางแล้วด้วยทางแห่งศีลและจิตวิสุทธิ์มาแล้วนะครับงั้นการจะสะดุดหยุดหลงไปทางอื่นคงไม่มีแล้วนะครับอาจจะสะดุดหยุดชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับตัวท่านเองก็จะรู้ได้ด้วยตัวท่านเองนะครับว่าเรามาถูกทางแล้วหนอนะครับหรือเราทางนี้ไม่ใช่ทางหนอนะครับงั้นตรงมัคคายานทัศนวิสุทธินี่เองนะครับที่เป็นส่วนที่เรียกว่าท่านเข้าเขตสู่โสดาปัตติมรรคนั่นเองหรือโสดาปัตติมรรคนะครับเพราะโสดาปัตติมรรคนั้นเป็นผู้ที่เจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมุ่งมั่นต่อความเป็นพระอริยบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นมัคคายานทัศนวิสุทธินี้เมื่อท่านมาถึงจุดนี้นั่นเองท่านจะรู้ว่าทางนี้ไม่ใช่ทางเมื่อรู้ว่าทางนี้แน่นอนแล้วหนอเราจะต้องเดินทางนี้นะครับเมื่อมีจิตมั่นคงเป็นมัคคายานทัศนวิสุทธิ์นี้นั้นกล่าวได้ว่าท่านเข้าสู่เขตโสดาปัตติมรรคแล้วนะครับประการต่อมาเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์คือความหมดจดแห่งญาณ นะครับเครื่องเห็นหนทางเห็นแนวทางวิธีปฏิบัตินะครับที่จะไปสู่ความหลุดพ้นนั่นเองนะครับก็คือวิปัสสนาญาณ9นะครับวิปัสสนาญาณ9นั่นเองแบ่งเป็นระดับต่างๆได้9ระดับซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปนะครับส่วนวิสุทธิ์องค์สุดท้ายเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิ์นะของวิสุทธิ์ที่7หรือว่าเป็นวิสุทธิ์ที่5ของวิปัสสนาญาณ นะครับเมื่อตัดส่วนที่เป็นศีลวิสุทธิ์จิตวิสุทธิ์ออกไปในส่วนที่ศีลและสมาธิแล้วนะครับองค์5สุดท้ายสำหรับวิสุทธิ์ที่7ก็คือ1 2 3 4 5ที่เรากล่าวมานี้นั่นเองนะครับคือองค์สุดท้ายขององค์ที่5สำหรับส่วนที่เป็นวิปัสสนาญาณหรือเป็นส่วนที่เป็นปัญญาก็เรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิ์ญาณทัศนวิสุทธิ์เมื่อท่านมาถึงตรงนี้ถือว่าท่านเข้าสู่ความหมดจดแห่งญาณเครื่องรู้เครื่องเห็นด้วยปัญญาในอริยมรรคนะครับตัวนี้จะเห็นแล้วนะครับว่าเห็นอริยมรรคอริยผลแล้วนะครับท่านอยู่ระหว่างการตัดสินใจแล้วนะครับเมื่อรู้เห็นความจริงของสังขารการเวียนว่ายตายเกิดร่างกายขันธ์5ไม่เที่ยงแท้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองดุจเรือที่อาศัยข้ามฟากนะครับร่างกายนี้เป็นโลคณิตถังนะประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งปฏิกูลหาความขีดหลังยั่งยืนหาสิ่งสวยงามอะไรไม่ได้นะครับในเมื่อเรารู้ทันรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะคลายนะครับเกิดที่พิทยานเกิดวิราคะคลายความเกิดที่พิทยานความเบื่อหน่ายเกิดวิราคะคลายความกำหนัดคลายความจิตพอใจยินดีในเมื่อคลายแล้วความจิตมั่นถึงมั่นก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับมาถึงจุดนี้นะญาณทัศนวิสุทธิ์เห็นแล้วนะครับเห็นทางทัศนะก็เห็นแล้วญาณเครื่องเห็นอันหมดจดแล้วนะครับส่วนนี้จะเกิดญาณพิเศษญาณหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเส้นแดนเส้นที่แบ่งแดนระหว่างอริยปุถุชนและอริยบุคคลนะครับตรงนี้คือญาณตรงนี้คือเรียกว่าโคตรภูญาณ นะครับซึ่งท่านที่ปฏิบัติหรือที่ท่านศึกษามาคงจะเคยได้ยินบ้างนะครับคำว่าโคตรภูญาณ นะครับคือเส้นแบ่งแดนนะครับเป็นเส้นแบ่งแดนระหว่างโลกียะและโลกุตระนักปฏิบัติทุกท่านจะต้องมาถึงจุดตรงนี้นะครับเมื่อเจริญจิตมาถึงระดับสุดท้ายแห่งการตัดสินใจที่จะข้ามลำรางนะครับถ้าอุปมาอุปไมยเห็นชัดคำว่าโคตรภูญาณก็คือท่านอยู่ตรงลำรางนะครับลำรางนี้กว้างประมาณ 50-60 ซมเท้าข้า
างนึงอยู่ฝั่งนี้อีกข้างนึงอยู่ฝั่งโน้นนะครับอยู่ที่ระหว่างกำลังจะก้าวข้ามลำรางคือเขตคือลำรางที่เป็นส่วนที่แบ่งเขตแดนระหว่างโลกียะและลูกุตระนั่นเองนะครับพอจะเข้าใจไหมครับในส่วนที่นี้ที่เรียกว่าวิสุทธิ5ก็คือส่วนที่เป็นวิปัสสนาญาณนะครับท่านครับตรงที่ท่านบอกว่าข้ามเขตแดนตรงโคตภูญาณนี่หมายถึงว่าข้ามไปสู่โสดาปัตติผลมั้ยครับถูกต้องครับเป็นส่วนที่ท่านจะต้องตัดสินใจเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลคือเต็มตัวเลยนะครับเข้าสู่เขตแห่งอริยผลนะครับหมายถึงว่าเป็นก้าวสู่ขั้นเป็นพระโสดาบันขั้นแรกครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นโคตภูญาณอันแรกนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นเลยนะครับส่วนระดับต่อไปในความโคตภูญาณก็จะเป็นส่วนที่ข้ามระดับแต่ละขั้นจากโสดาปริมรรคนะครับเป็นพระโสดาปริผลท่านก็ต้องไปเจอสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหัตมรรคอรหัตผลนะครับเพียงแต่ว่าโคตภูญาณครั้งแรกที่ท่านจะประสบพบนั้นน่ะเป็นส่วนที่มีความสำคัญมีความหมายมากนะครับเพราะเป็นส่วนที่ข้ามเขตแดนใหญ่จริงๆเลยระหว่างโลกีนะครับโลกีและโลกุตระนั่นเองนะครับเมื่อข้ามไปแล้วก็จะเป็นโคตภูญาณในส่วนย่อยสำหรับอริยมรรคอริยผลที่สูงขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับเพื่อได้มาสรุปตรงนี้ท่านพอจะเห็นทางหรือยังครับครับจัดหลักได้แล้วนะครับสำหรับวิปัสสนาญาณคือพิจารณาเห็นความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นเองในสังสารวัฏจะเป็นร่างกายบุคคลอื่นก็ดีร่างกายของเราก็ดีนะครับนี่คำว่าร่างกายก็คือขันธ์5นั่นเองซึ่งผมจะแยกแยะให้เห็นฟังอีกต่อไปนะครับสำหรับภูมิธรรมที่จะมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะครับส่วนภูมิธรรมที่เป็นอารมณ์ของสมถภาวนาก็คือกรรมฐาน40นะครับแต่ภูมิธรรมที่จะมาเป็นอารมณ์นะครับของวิปัสสนาญาณก็มีเช่นกันมี6หมวดหรือสมังคีธรรม6ประการนะครับเป็นธรรมที่รวมกันเป็นหมวดหมู่มาประชุมปรุงแต่งกันอยู่เป็นหมู่นี่เรียกสมังคีธรรม6หมวดนะ6หมู่นั่นเองนะครับก็คือเป็นส่วนที่จะนำไปปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องพิจารณายึดหน่วงจิตใจให้เกิดปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงของสังสารวัฏเพื่อจะได้เกิดนิพพิทายานเกิดความเบื่อหน่ายเกิดวิราคะนะครับเพื่อเข้าสู่ความเป็นวิมุตต์นะเหนือสมมติทั้งปวงเมื่อไม่ยึดติดในสมมติทั้งปวงจิตของท่านก็จะบริสุทธิ์เป็นวิสุทธิ์นะครับจากวิสุทธิ์แล้วก็จะเข้าสู่สันติความสงบนะครับสงบด้วยกายวาจาใจนะครับเข้าสู่ความสงบเมื่อสู่ความสงบแล้วก็จะเข้าสู่พระนิพพานนะครับไร้เครื่องเสียดแทงใดๆสิ้นความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงจุดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏโดยสิ้นเชิงนะครับและอารมณ์ปรารถนานี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อกล่าวโดยสังเขปนะครับส่วนในรายละเอียดจะอธิบายในทางวิชาการเล็กน้อยเพื่อให้มีความรู้ให้เกิดภูมิธรรมนะครับเพื่อที่ได้นำไปแยกแยะนำไปพิจารณาประกอบเพิ่มเติมหรือไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เรากล่าวนี้เป็นเพียงสังเขปนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นเองมาถึงตรงนี้พอเข้าใจแล้วนะครับครับเชิญท่านต่อครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามารู้นะครับรู้หนทางของตัวธรรมที่เป็นวิปัสสนาแล้วนะครับจากวิสุทธิ5นะครับวิสุทธิ5ประการในส่วนที่จากวิสุทธิ7ในส่วนที่1ที่2เราตัดออกไปนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เป็นรากเหง้าแล้วส่วนที่ขาดไม่ได้นะครับคือศีลวิสุทธิ์และจิตวิสุทธิ์ศีลวิสุทธิ์ก็คือสมาธินั่นเองศีลวิสุทธิ์ก็คือศีลสังวรด้วยการสำรวมระวังในศีลโดยมีเจตนาที่จะวิรัตนะครับไม่ละเมิดเวียนภัย5ประการนะครับแล้วก็เข้าสู่จิตวิสุทธิ์การเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นฌานคำว่าจิตวิสุทธิ์นั้นหมายถึงว่าเข้าจิตเข้าถึงฌานระดับหนึ่งระดับใดเป็นอัปปนาสมาธินั่นเองจึงจะเรียกว่าจิตวิสุทธิ์นะครับดังนั้นการที่เข้าสู่จิตวิสุทธิ์ไม่ใช่ว่าจิตอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่คิดร้ายคิดอะไรกับใครก็ถือว่าวิสุทธิ์ไม่ใช่ต้องจิตเป็นฌานเป็นฌานสมาบัติฌานเป็นเหตุสมาบัติเป็นผลแต่รวมกันแล้วก็คือฌานสมาบัติเข้าถึงความสงบนั่นเองเข้าความสงบแห่งจิตก็มีอัปปนาสมาธิซึ่งแยกแยะออกไปเป็นฌาน1 2 3 4ซึ่งจะเรียกว่าจิตวิสุทธิ์นะครับจิตวิสุทธิ์ก็หมายเอาฌานที่1ถึงฌานที่4นั่นเองนะครับดังนั้นมาถึงวิสุทธิ5ประการในตัวที่เป็นปัญญาแล้วสรุปแล้วในส่วนที่เป็นวิสุทธิ5ประการข้างท้ายนี้ก็คือพระไตรลักษณญาณ นั่นเองนะครับดังนั้นท่านจึงครูบาอาจารย์
ท่านจึงอธิบายว่าองค์ธรรมที่เป็นตัววิปัสสนาญาณอีกนายหนึ่งก็คือการพิจารณาเห็นพระไตรลักษณ์ในสังขารทั้งปวงคำว่าสังขารทั้งปวงก็คือสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองหรือจะเป็นขันธ์ห้าร่างกายของผู้คนอื่นทั้งปวงก็ดีรวมทั้งร่างกายของเราก็ดีทั้งหลายทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ล้วนตกอยู่ในอำนาจแห่งพระไตรลักษณ์ทั้งสิ้นจึงเรียกว่าการพิจารณากำหนดรู้พระไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงในกองขันธ์เป็นตัววิปัสสนาอีกนายหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ามาแยกแยะเป็นขั้นเป็นลำดับขั้น1 2 3 4 5ท่านจึงกล่าวว่าวิสุทธิ7ก็คือบันได7ขั้นไปสู่พระนิพพานหรือม้า7ผลัดไปสู่พระนิพพานนั่นเอง